มอนมันสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ตื่นตอนเช้านะคะน้องโซเฟียก็กำลังจะไปไหนคะลูกจะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนป้าป้าไปทำงานไหมวันนี้ป้าไปอืมป้าป้าไม่ได้ไปทำงานเขาโนยบยบไปอยู่ยบไปตายยบไปกินกาแฟก่อนออกไปทำงานค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี จากช่องสไปซ์นอร์เวย์ by Joy Family สวัสดีครับแจ็คกี้ ตื่นเช้ามาก็เริ่มเวียนหัวนิดหน่อยๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกับแม่ค้าที่ทำงานนะคะพี่แฟงไปรับของมาอันนี้เป็นแผ่นปอเปี๊ยะนะคะแผ่นปอเปี๊ยะอันนี้เป็นซอสหนักมากส่วนอันนั้นก็เป็นวุ้นเส้นค่ะอันนี้เป็นวุ้นเส้นนะคะก็ได้ของมาเยอะเลยแล้วก็ได้น้ำมันหอยแล้วเดี๋ยวจะเอาขนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าไปไว้ในห้องเก็บของนะคะส่วนอันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังค่ะเกล็ดขนมปังทักเป็นเกล็ดขนมปังส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นเกล็ดขนมปังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแกะดูก่อนว่าคืออะไรเนาะใช่แล้วค่ะเป็นเกล็ดขนมปังรอบนี้แกส่งเกล็ดขนมปังมาแบบอย่างดีเลยนะคะไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นกระสอบเหมือนตอนแรกเนาะสงสัยเป็นกระสอบมันหมดแกก็เลยส่งแบบนี้มาให้เนาะเนี่ยก็โอเคเหมือนกันค่ะจะได้แบบว่าเปิดใช้ทีละถุงเนาะจะได้ไม่แห้งโอเคค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปไว้ข้างในนะคะเดี๋ยวทักนี่นะคะใครที่ถามว่าจะใช้ซอสปอเปี๊ยะยังไงเนี่ยจะใช้ซอสปอเปี๊ยะแบบนี้นะคะสปริงโรลซอสนะคะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะเป็นสั่งมาเป็นกันลอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยก็เช่นกันค่ะก็สั่งมาเป็นกันลอนเนาะสั่งมาอย่างของพวกนี้จะสั่งมาเดือนละครั้งค่ะแต่ไม่ชอบสั่งมาเก็บไว้เยอะๆหมดใกล้ๆหมดแล้วก็ค่อยสั่งมาอีกรอบนึงเนาะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยน้ำมันหอยก็ใช้เป็นของไทยเลยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะแม่ค้าไปซื้อของมานะคะนี่ซื้อไก่แบบนี้นะคะกล่องละเนี่ยแพ็คละ1กิโลวันนี้ไปจ่ายมา10แพ็คแพ็ค10กิโลนะคะเนี่ยแพ็คหนึ่ง1กิโลก็122โคร122โครนนะคะคูณ3เข้าไปเนาะก็ถ้าเกิดเป็นเงินไทยแล้วก็ได้ข้าวมาด้วยค่ะที่ร้านใช้ข้าวแบบนี้เลยนะคะที่ร้านใช้ข้าวของจัสมินเลยนะคะจัสมินรีไรซ์จัสมินรีสภาษานอร์เวย์เนาะเนี่ยแล้วก็เป็นนี่ชื่อของเรมาทูสนะคะก็ได้มานี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปรับของมาก็มีพวก
ซอสพวกแผ่นปอเปี๊ยะแผ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตอนนี้แม่ค้าก็อยู่ที่ร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพบกับจอยอีกแล้วนะคะกับช่องสะใภ้นอร์เวย์บายจอยแฟมิลี่ค่ะพบกับแม่ค้าอีกแล้วค่ะแม่ค้ามาแบบหน้าสดมากเลยวันนี้คือเมื่อวานนี้จะบอกอะไรให้คือจอยมีปัญหาสุขภาพนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือแบบชอบจะเวียนหัวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะก็เกิดใครเป็นห่วงก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่วันนี้ก็แม่ค้าก็มีแรงมาทำงานเหมือนเดิมแล้วค่ะพักผ่อนเยอะๆเมื่อวานก็นอนแบบเต็มที่เลยนะคะต้องใส่หมวกใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็กำลังจะเตรียมของเนี่ยค่ะที่ให้ดูตอนแรกก็คือจะไปซื้อพวกไก่มานะคะเดี๋ยวจะมันหั่นไก่กันนะคะวันนี้จะมาหั่นไก่แล้วก็ข้าวเครื่องก็หุงไว้หมดแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ทำไส้ปอเปี๊ยะนะคะไส้ปอเปี๊ยะทำไว้เมื่อวันก่อน400กว่าชิ้นก็วันนี้ก็ไม่ต้องมาทำก็ดีหน่อยก็คือแบบอุ้ยรู้สึกแบบว่าร่างกายไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็เลยโอ้ยดีใจแบบว่ามาเปิดร้านวันนี้แบบว่าไม่ต้องมาทำปอเปี๊ยะเนาะเป็นน้ำยาล้างมือนะคะหลายคนถามว่าหลายคนก็ชมมาเนาะก็ใจก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติชมกันมานะคะขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้จอยแบบว่าได้ทำงานที่สำคัญก็คือจอยได้ทำงานที่จอยรักแล้วก อย่าง YouTube ที่เกิดถ้าแบบว่าจอยถ่ายคงถ่ายคลิปลงไกลก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับงานอดิเรกของจอยไปเลยไงแต่งานหลักของจอยก็คือทำงานเนี่ยขายอาหารบนรถฟู้ดทรัคนี่แหละค่ะเนาะภาษานอร์เวย์ก็เรียกว่ารถบองนะคะวันนี้ก็จะพยายามทำอะไรช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไหวทั้งวันเนาะวันนี้ไก่ที่จอยสั่งในร้านใหญ่มามันหมดก็เลยไปเอามาในร้านไปได้มาที่ร้านเดลมานะคะก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะคะเนี่ยจอยก็มาหั่นแบบนี้เอามาใช้เป็นไก่ชุบแป้งทอดเนาะหั่นอย่างเงี้ยค่ะหั่นชิ้นแบบพอดีเนาะจอยเคยทำคลิปคำนวณค่าไก่ให้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปดูคลิปได้นะคะว่าใช้ไก่ยังไงถึงจะได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยหั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับจอยจริงๆก็จะรู้ว่าจะเคยทำคลิปลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแบบมาเตรียมแค่นี้ละค่ะวันนี้ให้พี่แฟงไปช่วยขนของด้วยนะเพราะว่ากลัวตัวเองไม่ไหวอ่ะก็เลยให้พี่แฟงไปช่วยขนของไปซื้อของให้เนี่ยค่ะจะชิ้นประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ใหญ่มากแพ็คนึงจอยเวลาจอยไปขายจอยขายชิ้นละจอยขายไก่ชุบแป้งทอดละชิ้นละ35โครนนะคะแพ็คนึงเนี่ย1กิโล122โครนเนาะจะมาหั่นอย่างนี้แล้วอ่ะเนี่ยค่ะหั่นเป็นแบบนี้แล้วก็ได้กี่ชิ้น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ชิ้น
11คูณ35แพ็คหนึ่งก็ขายถ้าขายได้ก็จะประมาณ385โครนนะคะต่อ1แพ็คต่อ1กิโลเนาะแล้วก็หักลบออกไปเนาะแต่กำไรอ่ะมันไม่ได้มาคิดแค่อย่างเดียวเนาะมันก็รวมรวมกันนะคะเพื่อนๆกำไรขายอาหารในแต่ละครั้งเนาะแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าบวกบวกรวมๆกันไปหลายๆอย่างหลายๆเมนูเนาะมันก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างพวกนี้เราก็ไม่ได้แบบว่าเนี่ยนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มานั่งคิดบวกลบคูณหารเอานะมันไม่ได้เป๊ะๆตลอดค่ะเพื่อนๆจะไม่ได้แบบมาคิดเป๊ะๆตลอดว่าเอออันนี้ได้กำไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีจุกๆจิกๆขึ้นมาอีกเนาะก็ลองบางทีเพื่อนๆ FC หลายๆคนก็ไม่ได้อยู่นอร์เวย์นะบางท่านก็อยู่อเมริกาบางท่านก็อยู่ฝั่งเยอรมันฝั่งฟินแลนด์ฝั่งเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ราคาของมันก็แตกต่างกันไปเนาะอย่างสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ของก็จะถูกกว่านอร์เวย์เนาะนะคะก็คิดไปคิดคำนวณเอาคิดไอ้นี่เอาว่าเออเราต้องขายขนาดไหนเราถึงจะได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเอาไปคิดการตลาดกันเอาเองนะคะจอยก็แค่ทำให้ดูแนวทางว่าเออเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรามาถามกันว่าราคาได้กำไรเท่าไหร่ต้องขายเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็บอกตายตัวไม่ได้เนาะว่าเราต้องทำขนาดไหนเราถึงจะได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราราคาของที่เราซื้อมามันก็ไม่ได้เท่ากันเนาะมันไม่ได้เหมือนกันทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็ไปคิดการตลาดกันเราเองนะคะเพื่อนๆจอยก็อย่างที่จอยบอกค่ะหลายๆคลิปไปเนาะจอยก็ทำเนี่ยจอยก็ได้กำไรนิดๆหน่อยๆค่ะจอยเอากำไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบว่าเอาเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจอยยืนขายอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่เดียวเนาะลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจำอะไรเงี้ยค่ะบางทีลูกค้ามาลูกค้าวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นคนที่เขาไม่ค่อยมีตังค์จอยก็ยังให้กินฟรีก็มีนะคะไม่ใช่ว่าจอยจะคิดเงินเขาอย่างเดียวนะคะบางท่านมาเงินเดือนยังไม่ออกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเงินไม่มีฝรั่งจนๆก็มีเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ใช่ฝรั่งจะรวยทุกคนนะคะฝรั่งจนกว่าคนไทยก็มีนะคนไทยเราเนาะก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วเนาะนั่นแหละค่ะก็ถือว่าทำบุญไปด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายวันนี้จะดูก่อนจะหั่นประมาณวันนี้จะทำไก่ไว้ทอดไว้ทำไก่ชุบแป้งทอดประมาณ5กิโลก็พอแล้วค่ะวันนี้5กิโลก็น่าจะพอขายไม่พอก็ไม่เป็นไรค่ะหมดก็คือหมดเราไม่อยากจะไม่อยากทำอะไรที่แบบว่าเยอะๆเราขายไม่หมดเราก็ทิ้งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูเนาะดูสถานการณ์ดูสภาพอากาศว่าเออวันนี้มันจะยังไงจะมีคนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเนาะในสถานที่ที่เราขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกะอะไรไม่ได้เลยนะคะขายของเนี่ยบางทีเรากะมาน้อยแต่ว่าเราขายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันไปเนาะนี้จะมาเล่าแบบว่าประสบการณ์มาเล่า
แชร์สู่กันฟังนะคะว่าเรายังไงอะไรยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็จะหั่นสักแค่นี้พอค่ะก็สัก5กิโลพอซื้อไก่มา10กิโลไม่เป็นไรมันไม่เสียมันอยู่ได้ถึงวันที่21ค่ะมันอยู่ได้ถึงวันที่21เวลาแล้วอีกอย่างนึงคือเทคนิคเวลาไปซื้อของอย่างเงี้ยซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตมาอย่างเงี้ยเราดูวันที่ด้วยนะคะวันไหนหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะส่วนที่เหลืออย่างเงี้ยเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยใจก็เอาไปทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงไปทำไก่แกงกะทิแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แต่หลักๆที่จะเอามาทำก็คือเนี่ยค่ะเป็นไก่ทุบแป้งทอดเนาะโอเคนะคะคลิปนี้จอยก็เอามาแบบว่าเอามาแชร์ให้ดูว่าวันนี้แม่ค้าซื้อของยังไงไปซื้อของแบบไหนซื้อของราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างที่จะต้องสั่งเข้ามาขายในร้านบนรถขายอาหารรถฟองรถฟู้ดทรัคของเรานะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ขอให้เพื่อนมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการทำงานมีความสุขกับชีวิตครอบครัวในวันหยุดอย่างนี้นะคะก็เอาไว้แจกกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่ได้ขายของให้ดูนะคะก็เอามาแชร์ซื้อของเข้าร้านให้ดูแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ